ถอะค่ะระวังนะคะมันอันตรายค่ะยังไม่กลับห้องอีกเหรอคะเออพี่คะป้าห้องนั้นแกเป็นอะไรอะคะป้าชุลีเหรอคะแกเป็นหลายโรคค่ะโรคเบาหวานโรคความดันโรคคนแก่นะคะญาติก็เลยพาไว้ที่โรงพยาบาลนี้อ๋อก็ยังดีนะคะที่มีลูกหลานคอยดูแลถ้ามีก็ดีสิคะพี่หมายความว่าไงคะก็ตั้งแต่ญาติแกพาไปอยู่ที่โรงพยาบาลเนี้ยก็ไม่มีใครมาเยี่ยมแกอีกเลยนะคะอะไรนะคะแล้วแกอยู่ที่นี่นานหรือยังคะพี่ว่าเรากลับห้องดีไหมคะสักครู่ก็จะได้เวลาทานยาละตกใจหมดเลยเดี๋ยวน้อยแอบไปเอาขนมอะไรอร่อยให้พี่ดาวกินนะขนมอะไรอีกล่ะพี่ยังไม่ได้จัดการเราเลยนะออกมาก็ไม่บอกพี่โดนพี่พยาบาลดุเลยก็น้อยลืมบอกไปว่าจะไปเอาขนมอร่อยๆให้พี่ดาวกินไงงั้นเดี๋ยวพี่ดาวกลับไปรอที่ห้องก่อนนะไปแป๊บเดียวน้อยไหวจริงๆเด็กคนนี้คุณอย่ามาสร้างความรำคาญผมได้ไหมตอนนี้เนี่ยคนไข้เยอะตายอยู่แล้วมาพูดเลยตอนนี้ฮะมันใช่เวลาไหมผมว่าผมกับคุณเนี่ยเราคุยเรื่องนี้กันแล้วนะคุณกับผมเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้คุณอย่ามาสร้างความเดือดร้อนผมได้ไหมคุณหมอคะไหนคุณหมอบอกว่าคุณหมอจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วมาแต่งงานกับฉันแต่งงานเหรอคุณบ้าหรือเปล่าคุณว่าผมเนี่ยจะยอมทิ้งลูกทิ้งเมียมาอยู่กับคุณเหรอปัญญาอ่อนไปแล้วหมอคะถ้าอย่างงั้นฉันขอยืมเงียบได้ไหมคะฉันจะขออยู่เงียบแบบนี้ให้คุณหมออีกรอบฉันได้ไหมคะอีกทีฉันไปได้ไหมอ่ะเฮ้ยผมว่ามากไปแล้วนะคุณกับผมมาเป็นอะไรกันคุณเป็นแค่ไม่นอนไม่ใช่เหรอเชื่อเถอะคุณเนี่ยไม่ได้มีผมคนเดียวหรอกไปทำงานแล้วออกไปรำคาญNo!
ทำไมทำกับน้อยแบบนี้อ่ะความจริงเขาไม่ใช่แม่ของหนูเขาเป็นเมียใหม่ของพ่อพ่อมาอยู่กับหนูกับพ่อได้ไม่นานพ่อก็ทิ้งพวกเราไปทิ้งหนูอยู่กับเขาแค่สองคนแม่ขอนที่พ่อทิ้งไปเวลาที่แม่กินเหล้าแม่ก็จะทำร้ายหนูแล้วน้อยเคยบอกใครไหมเรื่องที่โดนแม่ทำร้ายไม่เคยแม่บอกว่าถ้าบอกใครแม่จะฆ่าหนูให้ตายน้อยอย่าคิดมากนะพี่ว่าเดี๋ยวพอแม่หายโกรธแม่ก็ดีเองแหละแล้วนี่น้อยเป็นอะไรอ่ะเมื่อไหร่จะออกจากโรงพยาบาลได้ไม่หนูไม่อยากกลับบ้านพี่หนูอยู่ด้วยได้ไหมน้อยพี่จะให้น้อยมาอยู่กับพี่ได้ยังไงน้อยก็ต้องอยู่กับแม่สิเชื่อพี่เถอะเดี๋ยวแม่หายแม่ก็ดีเองไม่มีวันแม่ไม่หายโกรธในสักพักแม่ก็กลับมาอีกหนูกลัวไม่เป็นไรนะจากแม่ของน้อยไหมคะป้าเสียใจทำไมล่ะคะหนูเห็นป้าแกทำร้ายน้อยแกทำบ่อยล่ะคะป้าแกสติไม่ค่อยดีอะค่ะตั้งแต่สามีแกทิ้งไปแกก็ติดเหล้าแล้วก็ชอบทำร้ายน้อยอีกเรื่อยเลยค่ะแล้วทำไมไม่แจ้งตำรวจอะคะพยายามแล้วแต่ไม่ทันนะคะ